อึง้งถ้าโรยตะปูขวางทางรถวิ่งอ่างป้องกันสียงรบกวนไม่เป็นอันตรายระหวังพระกับชาวบ้าน oh. สำนักสงฆ์นะครับพระนั่งวิปัสสนา,า,า,านะครับแล้วก็สวดมนต์เจริญธรรมกาถานะครับนี่นะปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งออกรำคาญ พระก็เลยวางตะปูเรือใบซะเลย oh. ชาวบ้านร้องตอนนี้บอกว่าโอ้ยฝีมือพระทำเลยครับนี่นะไม่ว่าจะเป็นคนสวยหรือคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับที่เป็นชาวบ้านบ้านย่าคา,าหมู่ที่6กตำบลขุนทองอำเภอโบใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเอาหลักฐานคือตะปูเรือใบนะครับเอามาแจ้งนะครับบอกว่านี่นะชาวบ้านย่าคานั้นขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถ ผ่านสำนักธรรมป่าช้าบ้านย่าคาปรากฏว่าโดนตะโปูเรือใบเยอะนะครับคาดว่าฝีมือพระแน่เลยอย่างคุณโซเฟียอยู่บุรีชาวบ้านนะครับได้รับความเดือดร้อนแต่ร้องกับสื่อสารบนชนแล้วก็ไปร้องชาวบ้านคนอื่นด้วยมาชี้ให้ดูหลักฐานนี่ไงมอเตอร์ไซค์ของดิฉันขี่ไปปรากฏว่าเหยียบตะโปูแตกรั่ว แล้วก็ไปหลายคันด้วยเอ,อ๋มันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับเอา้าไปแล้วครับตามต่อไปที่สำนักสง์แห่งนี้ตามที่เห็นภาพนี้พระลีดอปัญญาพโลพระในสำนักสง์นะครับอาตมานี่อยู่นี่มาสมปีแล้วปกติแล้วนะครับที่ดินตรงนี้เป็นจิตสารกุศลของชาวบ้านที่บริจาคให้เพื่อตั้งสำนักสง์แล้วให้พระมาปฏิบัติธรรมนั่นก็คือว่ามานับถือนะมามา,มาปฏิบัติธรรมมาทำสมาธิแล้วก็จิตวันส่วน ตัวนี่ครับก็เท่านั้นแต่ปรากฏว่าชาวบ้านนะครับขับรถบ้างมอเตอร์ไซค์บ้างพระนัง่งสมาธิอ้โหยรำคาญไม่เป็นสมาธินะครับหนวกหูไม่รู้จะทำังไงอ้าวพระทับตัดสินใจก็คือว่าเอารั้วมากัน้นเอาทำมากัน้นนี่ครับท่านอาธิบายนี่นะก็คือว่าเอารั้วมากั้นนะครับแต่ปรากฏว่าโยมนั่นแหละมารื้อออก อ,อย่าหาว่าพระไม่เตือนนะก็เลยทําตะปูนะครับวางเอาไว้หลวงพี่รีหลวงพี่นะครับรีดอบอกอีกด้วยตะปูเรือใบนะครับที่อาตมาลอยลงไปนี่นะรถนะครับมาเหยียบรับรองว่าไม่รั่วแล้วก็ไม่แตกว่าอย่างนั้นนี่นะขอยืนยันที่อาตมาทําไปนะครับไม่ใช่ว่าเป็นทําไม่ดีกับชาวบ้านนะแต่อยากจะเตือนเท่านั้นเห็นไหม,อมเอ้ยอย่างนี้เราทําหน้าบ้านเราได้ไหมเนี่ยไม่รู้ เป็นเรื่องของชาวบ้านทะเลาะกันกับพระนะครับก็ออกมาเล่าให้ฟังนี่นะไม่ดูจะจบยังไงก็ไม่ดูเดี๋ยวดูต่อไปนะครับบคุยยนาามะ